ผู้ชมฮะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมันมีคุณพ่อคุณแม่ของผู้ชายวัย41ปีนะฮะบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดูที่บ้านหน่อยให้มาดูตัวลูกชายเขาหน่อยได้ไหมลูกชายคนนี้เนี่ยคือเสพแต่ยาวันหนึ่งเนี่ยเสพ3มื้อเลยนะฮะแล้วมื้อหนึ่งเนี่ยเสพ3เม็ดด้วยไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลังอาหารนะครับแต่เสพแบบนี้เป็นกิจวัตรประจำวันแต่ที่พ่อกับแม่บอกว่าต้องให้มาดูเนี่ยก็คือ1เลยนะครับเอาตัวลูกชายเนี่ยไปบำบัดยาเสพติดหน่อยได้ไหมเพราะติดยาหนักมากและ2มันเริ่มจะขุดหลุมแล้วครับเดี๋ยวนะโอ้โหหลุมแล้วเขามีบันไดด้วยนะยังไงนะพ่อกับแม่บอกว่าเสพยาเมายาหนักแบบนี้แล้วมาขุดหลุมมันจะฆ่าคนในบ้านไหมอ่ะแล้วเอามาฝังอะไรเงี้ยแล้วเอามาฝังเนี่ยให้เจ้าหน้าที่มาดูนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะตัวของเอาลูกก่อนแล้วกันหนุ่มวัย41ปีเนี่ยชื่อประทีปนะครับประทีปเนี่ยเสพยาวันละ3มื้อครับเช้าเที่ยงเย็นมื้อละ3เม็ดนี่เราเสพมาแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วทีนี้ล่าสุดเจ้าตัวก็มาขุดหลุมในลักษณะแบบนี้อีกเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอตัวนะครับก็เลยพยายามจะสอบถามว่าเฮ้ยทำไมค่ะคุณผู้ชมมาให้ดูหลุมก่อนนะฮะหลุมที่ตัวประทีปเขาขุดเนี่ยกว้างประมาณ3เมตรไอ้ปากหลุมนะฮะความลึกเนี่ยประมาณสัก50เซนได้ค่ะแล้วมีเหมือนลักษณะทำบันไดอ่ะพาดไปด้วยนี่ๆๆแบบเนี้ยเพื่อให้เป็นขั้นบันไดลงไปได้อ่ะก็พยายามจะสอบถามว่าเฮ้ยขุดทำไมพ่อแม่เนี่ยไม่สบายใจรู้ไหมขุดจะฆ่าคนในครอบครัวแล้วมาฝังหรือเปล่าเจ้าตัวปฏิเสธนะฮะบอกว่าที่ขุดหลุมแบบนี้เนี่ยคืออยากจะเอาไว้ทำเป็นที่พักที่หลับที่นอนส่วนตัวจะทำห้องเหรอประมาณอย่างนั้นทำที่นอนนะฮะทำที่นอนซะสวยเลยนะเอาไว้ต้อนรับสมาชิกแก๊งเสพยาที่เขาจะหมุนเวียนมาเสพยาด้วยกันเป็นประจำก็กล่าวว่าจะจัดไว้ต้อนรับขับสู้ที่หลุมนี้เป็นหลุมปาร์ตี้แก๊งยาเขาไงเขาถึงได้ขุดทำเป็นขั้นให้นั่งด้วยกันได้แล้วเพิ่งจะขุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับพ่อแม่เห็นบอกอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะฆ่าคนในบ้านนะฮะเดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยเขาอธิบายฮะซึ่งถือมาลาซื้อกี่เม็ดอ่ะ3เม็ดแล้วครับผมฮะ3เม็ดแล้ววันนึงลงได้3เม็ดนั้นอยู่ไม่ได้จริงคุณทําปึกคุณเล่นมื้อนี้มันต้องอยู่ในน้ำกว่านั้นทำตีนู่นตีนี่ก็เพื่อนมาประมาณนั้นถึงในบ้านนี่มันป่วยมากได้กะโอ้นี่มากประมาณนั้นก็การเสียงรบกวนด้วยเวลาเข้าไปเสพยาทำกิจอยู่ในหลุมนี้ผิดหมดเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะฮะก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการนำตัวนายประทีปคนนี้ไปตรวจร่างกายก่อนที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่นะฮะเดี๋ยวต้องเอาตัวไปอยู่ศูนย์บำบัดต่อจริงๆดูเหมือนเป็นคนมีฝีมืออยู่เนอะน่าจะไปทำงานทำการเนอะไม่ทำงานทำการวันๆเอาแต่เสพยาแล้วขุดซะขนาดนี้ขุดเป็นนะไม่ใช่ขุดซีซัวส่งเดชนะครับเสียดายจริงๆ